นี่งูสิงนะฮะงูสิงตัวเล็กนะฮะมาติดข่ายนะครับตายอยู่นี่นะเน่าเลยครับเป็นซุ้มหน้าบ้านนะครับปลูกต้นเขาเรียกว่าต้นน้ำเต้านะนี่นะครับออกลูกเลยใหญ่เลยนะครับนี่เป็นกล้วยเตรียมปลูกนะครับมีชะอมมีมะเขือพวงมันย้อนแสงนิดนึงนะครับตอนนี้เราแปลสภาพนะฮะตรงสระนะฮะสระแล้วมันอยู่4สระนะครับสระนี้คือเราแปลสภาพเป็นเล้าเป็ดนะครับนี่นะครับแล้วใช้ตะข่ายนะครับใช้ตะข่ายกั้นรอบเลยนะครับนะรอบมันเลยนะครับแล้วก็เอาเป็ดมาลงนะครับนะเป็ดทั้งหมดนี่ประมาณ100กว่าตัวนะครับพอดีเป็ดเพิ่งย้ายมานะครับเพิ่งย้ายมานะย้ายมาได้ไม่กี่วันนะครับตอนนี้ยังไข่ยังตกอยู่วันละประมาณ20กว่าใบนะครับเดี๋ยวถ้าอยู่ตัวอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์น่าจะไข่น่าจะได้วันละประมาณ70ถึง80ใบนะครับตอนนี้ยังได้อยู่ประมาณ20กว่าใบนะครับเดี๋ยวเราสักพักเนี่ยนะครับพอดีตอนขนย้ายมาเป็ดอาจจะตกใจนะครับก็เลยไข่ไม่เต็มที่นะครับมีเป็ดไล่ทุ่งอยู่ร้อยกว่าตัวนะครับแล้วก็มีเป็ดเทศอยู่3ตัวนะครับนี่นะเป็ดเทศขาวๆนี่นะครับนะบ้านสวนเราแปลสภาพเป็นเล้าเป็ดไปเรียบร้อยแล้วครับสระหนึ่งนะครับอีก2สระก็ยังเลี้ยงปลาอยู่นะนะฮะเป็ดไล่ทุ่งนะครับภาคเหนือเรียกว่าเป็ดป้าบนะครับเอาตามเสียงที่มันร้องนะครับเรียกตามเสียงที่ร้องนะครับเห็นไหมครับสระนี้ปลาก็จะมีนะฮะปลานี้เราไม่ได้สูบเลยนะครับก็คือทิ้งไว้อย่างนี้นะครับปลาช่อนปลาอะไรเยอะแยะนะครับมีปลาช่อนปลากดปลาตะเพียนปลาในนะครับปลายี่สกนะครับเดี๋ยวรอฝนตกมาเราก็น่าจะแค่เอาทรายมาดักตรงที่น้ำลงครับพอนะครับเพื่อจะเอาปลามากินนะครับนะนี่คือตะข่ายที่เราล้อมนะฮะรอบสระนะครับ
นะตอนนี้เวลาประมาณ5โมงนะครับเป็ดนะฮะเป็ดเริ่มขึ้นจากสระแล้วครับเข้าเล้านะครับเตรียมตัวนอนนะครับเรามีไข่จำหน่ายนะครับตอนนี้อยู่ที่10ใบ30บาทนะครับตกใบละ3บาทนะครับสนใจทักมาได้นะครับมีงูสิงนะฮะงูสิงตัวเล็กนะฮะมาติดข่ายนะครับตายอยู่นี่นะเน่าเลยครับเข้าเราก็เรียบร้อยแล้วครับส่งเสียงหน่อยเดี๋ยวจะให้เป็ดเล่นน้ำโชว์นะครับ